อันนี้มาเยือนถึงทินเลยนะฮะ Choice Coffee นะฝากติดตามกันด้วยนะฮะกาแฟไทยล้วนๆนะฮะสวัสดีครับวันนี้ผมเอกชัยนะครับมาเยี่ยมเยียนนะครับนี่สวัสดีพี่เลิศยุทธนะครับแล้วก็สวัสดีคุณมูนะครับผมนะครับวันนี้เรามาขอกาแฟกินที่ Choice Coffee นะครับเจ้าของนั่งอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีกาแฟให้เราดูด้วยนะนี่ตามนี้นะครับแต่สัมภาษณ์นี้ก่อนสัมภาษณ์เพื่อนผมก่อนบอกพี่หมูแหมรู้สึกว่าเข้ากล้องมากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวขอยืมใช้หน่อยนะขอยืมใช้หน่อยสัมภาษณ์นี้ครับเมื่อกี้โชว์เรื่องเดียวพอนะไม่ต้องเมื่อกี้เราคุยกันนะจำได้คุณหมูว่าปกติผมไม่กินกาแฟเลยแต่ว่ามากินกาแฟที่นี่ดื่มกาแฟที่นี่เหตุผลนิดนึงครับคือปกติผมไม่ทานกาแฟนะเป็นคนไม่ชอบทานกาแฟไม่ได้รังเกียจอะไรนะเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่จริตผมนั่นเองแต่บังเอิญเนี่ยมาหาเขาพี่ยุทธทีไรเนี่ยเอ้ปกติเรามาหากันนี่เราคุยกันเรื่องอะไรนะเราคุยกันเรื่องอะไรคุยกันเรื่องนาฬิกาคนรักนาฬิกากลุ่มคนรักนาฬิกาทำไมถึงบังเอิญเนี่ยของผมเนี่ยที่มาเนี่ยที่กินของทุกครั้งที่มาต้องขอทานเนี่ยเพราะว่าหอมมันหอมกว่าปกติจริงๆมันหอมแบบมันหอมแบบหอมจริงๆเนี่ยอืมชอบอันไหนว่าเลยครับดูอย่างเงี้ยครับนี่เสียดายไหมไม่มีส่งกลิ่นไม่ได้ต่อเลยครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยว Choice Coffee หอมจริงนะครับมันพิเศษยังไงครับผมสิ่งที่ทำให้กาแฟของเราอ่ะมันหอมความจริงแล้วกาแฟเราก็เป็นกาแฟที่ปลูกในเมืองไทยนะครับนะฮะเพียงแต่ว่าที่ทำให้มันหอมอย่างเงี้ยเพราะว่าความใหม่สดของเรานะฮะเริ่มต้นที่เราคัดเลือกเมล็ดกาแฟจากชาวไร่ที่อยู่ในเครือข่ายของเราเองอย่างเงี้ยนะซึ่งมีโปรเซสการผลิตที่ดีนะฮะการหมักบ่มที่ดีแล้วก็หมักคั่วโดยอันนี้ที่คุณหมูดื่มเนี่ยครับคืออาราบิก้าอาราบิก้าใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่มีเบรกครับซึ่งอาราบิก้าของประเทศไทยของประเทศไทยครับของจังหวัดเชียงรายนี่ผมอ๋อเหรอใช่ครับผมขอประกบคู่กับเข็มเขียวหน่อยนะเข็มเขียวเข็มบูโทนนะครับเนี่ยเป็นกาแฟของประเทศไทยแล้วเราก็มาคั่วโดยเครื่องคั่วที่ค่อนข้างที่จะได้ระดับมาตรฐานสากลนะครับคนคั่วก็มีความรู้ที่ถูกต้องนะฮะสำคัญยิ่งกว่าก็คือการเก็บรักษาเมล็ดกาแฟก่อนที่จะส่งไปถึงมือของร้านกาแฟเนี่ยเราจะทำการผลิตแล้วการคั่วอย่างเงี้ยใหม่ทุกวันนะครับผมอยากจะแนะนำอย่างนี้ครับว่าสำหรับท่านที่เปิดร้านกาแฟปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าท่านมีโอกาสหาเม็ดกาแฟที่สามารถรู้ได้ว่าเม็ดกาแฟที่คุณจะซื้อเนี่ยมีรอบการผลิตเมื่อไหร่นะครับจะดีมากขออนุญาตขั้นนิดนึงคุณหมูครับระวังนาฬิกากระแทกครับขอบคุณครับต่อนาฬิกาผมนาฬิกาจับกลางไม่เป็นไรต่อครับกาแฟเนี่ยนะครับเมื่อคั่วเสร็จเป็นเม็ดกาแฟพร้อมดื่มอย่างนี้เนี่ยอายุการใช้งานที่ดีที่สุดของมันนะมันมีแค่3อาทิตย์เท่านั้นเองอ๋อครับ21วันเหลือฮะ21วันนี้คุณจะต้องใช้กาแฟที่คุณซื้อมาทั้งหมดให้หมดสต็อกไปไม่งั้นกลิ่นรสชาติมันจะดรอปลงเรื่อยๆนะฮะเพราะฉะนั้นกาแฟของเราเนี่ยถึงออกมาได้เปรียบในส่วนของความสดใหม่ความหอมมีหน้ามีหน้าผมมาทีไรผมเสร็จกลิ่นที่นี่ทุกทีนะฮะแล้วเราก็ถ้าอยากกินเข้มกว่านี้เราก็จะมีตัวที่เบรนด์กับโรบัสต้าอันนี้เป็นตัวนี้จะเป็นตัวนี้อันนี้คือโรบัสต้า 100%โรบัสต้านี่เป็นกาแฟของพี่น้องชาวใต้เรานะฮะตัวนี้คือแหล่งปลูกของจังหวัดชุมพรเลยนะเราจะคั่วนี่รสชาติเป็นยังไงเข้มขึ้นมาหน่อยกินจะฉุนขึ้นนะฮะรสจะขมเข้มบอดี้จะลึกกินจะลึกล้ำเลยและตามมาด้วยคาเฟอีนซึ่งมันจะมากกว่าอาราบิก้า 100% เนี่ยนะฮะเยอะนะฮะเรียกว่าเป็นเท่าตัวเพราะฉะนั้นถ้าใครกินกาแฟแล้วรู้สึกว่าใจสั่นมือสั่นบีบหัวใจเนี่ยแปลว่าเนี่ยคุณกำลังกินโรบัสต้าอยู่อ๋อนะเพิ่งทราบนะเนี่ยอาราบิก้าเป็นกาแฟที่คาเฟอีนมันต่ำโดยธรรมชาติของมัน
ประมาณ 1% 1.5% เท่านั้นเองซึ่งคาเฟอีนระดับนี้เนี่ย 3-4 ชั่วโมงร่างกายเราสลายหมดแล้วนะฮะอันนี้ถามอย่างคนที่ไม่กินกาแฟนะครับผลิตกาแฟอินสแตนต์นั่นแหละนะเขาก็จะใช้เม็ดกาแฟตรงนี้เนี่ยไปบดแล้วก็มาชงคั้นเป็นน้ำออกมาพอคั้นเป็นน้ำออกมาเนี่ยนะฮะแล้วเขาก็จะเข้าไปสู่กระบวนการสเปรย์ไดสเปรย์ไดง่ายๆเนี่ยก็คือไปฉีดในถังที่มีอุณหภูมิสูงนะควบคู่กับพ่นองตัวสิตัวสารตัวหนึ่งที่เป็นให้กาแฟไปก่อตัวซึ่งส่วนใหญ่เขาจะใช้เด็กสโตนกันเนี่ยเด็กสโตนก็คือพวกโมดิฟายสตาร์ทที่มันมีความบริสุทธิ์สูงมากนะครับละลายเร็วนะพอพ่นเข้าไปแล้วองกาแฟก็ไปจับแล้วก็ถูกความร้อนเนี่ยทำให้กาแฟมันแห้งนะฮะนั่นคือกาแฟสำเร็จรูปหรอกนะเพราะฉะนั้นโปรเซสที่ชงแล้วก็ไปพ่นในถังความร้อนเนี่ยมันก็อาจจะทำให้กลิ่นและรสชาติของตัวกาแฟเนี่ย มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น อาจจะมีความเปรี้ยวได้มากขึ้นกลิ่นหอมก็จะน้อยลงมานิดนึงนะครับสะดวกเท่านั้นเองถูกจะได้ความสะดวกแล้วยิ่งข้อดีของกาแฟสดที่เราต้องมาผ่านเครื่องต้องมาผ่านอะไรที่มันวุ่นวายถ้าเกิดเราจะมาฝากติดตามกันด้วยนะฮะกาแฟไทยล้วนๆนะฮะอันนี้จะทำอะไรครับอะไรเดี๋ยวผมจะชงเอสเปรสโซ่หรือถ้าอยากได้กาแฟที่เข้มข้นเราก็จะต้องมาซื้อเครื่องชงแบบเอสเปรสโซ่แมชชีนอย่างนี้โอ้นะฮะใช่นี่คือเครื่องชงที่ใช้ในร้านกาแฟทั่วๆไปนะฮะซึ่งถ้าเอาแบบคอมเมอร์เชียลก็ตัวใหญ่สองหัวชงแบบนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะมีเครื่องชงกาแฟดีๆดื่มที่บ้านได้นะครับเนี่ยเราจะชงกาแฟง่ายๆครับเครื่องชงเอสเปรสโซ่แมชชีนเนี่ยเราเขาจะมีอุปกรณ์พวกตะแกรงชงมาให้เนี่ยแล้วก็บดนะผมนี่คือบดแล้วใช่ไหมครับใช่ครับนาฬิกาสวยนะครับนะครับครับผมแล้วก็นาฬิกาสวยนี่ก็จะยิ่งอร่อยเข้าไปอันนี้อะไรครับให้แน่นเพรสเป็นการแทมผงกาแฟให้แน่นนะเสร็จแล้วเราก็จะชงนะครับถ้าเป็นเอสเปรสโซ่ผมก็จะใช้ความเข้มข้นมากหน่อยใช้แก้วประมาณออนหนึ่งอย่างเงี้ยนะแล้วก็ชงน้ำกาแฟออกมาแค่นะเห็นน้ำกาแฟออกมาเนี่ยเนื้อเข้มอย่างนี้เลยนี่คือความสมบูรณ์แบบของการกัดกาแฟเอสเปรสโซ่ที่ดีมากนะครับแล้วก็จะหยุดในระดับที่เราต้องการเนี่ยครับการกาแฟดีๆขอโทษครับอันนี้เครื่องชงยี่ห้ออะไรครับเนี่ยตัวนี้คือเครื่องของยี่ห้อเบเซล่าครับเบเซล่าเนี่ยเป็นโรงงานผู้ผลิตเครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนรายแรกของโลกโอ้เหรอเป็นตำนานเลยนะผลิตตั้งแต่ปี1901โอ้ซึ่งผมเป็นแล้วคุณยุทธขายเหรออู้เก่งๆเอาเชิญเลยครับผมไม่ไหวแล้วลองดูฮะขอบคุณมากนี่ของผมนี่ของผมใช่ๆเอาสดๆเลยนะปึ๊บเลยมันหอมจริงๆนะหอมจริงๆนะนะครับเป็นยังไงครับผมนี่จากคนที่ไม่ชอบกินกาแฟนะผมบอกมาที่นี่นะมารับรองไม่ผิดหวังจริงอร่อยจริงครับ Choice Coffee ก็ขอบคุณคุณเลิศยุทธนะครับหรือพี่ยุทธของเรานะครับแล้วก็ขอบคุณมิตรสหายคุณหมูโอเมก้านะครับผมคุณหมูนะครับวันนี้กาแฟอร่อยนะครับผมอร่อยมากครับอร่อยมากปกติไม่ทานนะแต่ว่ามาที่นี่ต้องทานทุกครั้งโอเคก็เดี๋ยวจะลงลิงก์ไว้ให้นะครับ Choice Coffee แล้วก็ Choice Water ด้วยนะครับครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ